มาอัปเดตข่าวของแม่ด้วนและน้องเวหาล่าสุดนะครับโดยภาพที่นำเสนอนี้คือภาพที่แม่ด้วนพาน้องเวหาออกมาโชว์ที่ทุ่งกวางและเป็นภาพต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นการเก็บบรรยากาศที่จุใจและยาวนานเลยทีเดียวที่เห็นอยู่นี้คือน้องสร้อยสุวรรณานะครับอยู่ข้างกับโอลิฟซึ่งเป็นลูกช้างเกิดใหม่ของแม่พังหางทองอยู่ด้านในน่าจะเป็นเวหาครับแล้วก็มีโอไลออนและลูกช้างไวไล่เลียงกันอยู่ประมาณ2ตัวครับน้องสร้อยสุวรรณาก็ยังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกช้างเกิดใหม่นะครับท่าทางจะรักและเอ็นดูลูกช้างเป็นอย่างมากจึงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่คอยดูแลลูกช้างเกิดใหม่หลายตัวครับนี่คือเหตุการณ์ที่ทุ่งกวางในคลิปต่อเนื่องจากที่เคยนำเสนอนะครับเป็นบรรยากาศที่แม่ด้วนพาน้องเวหาออกมาโชว์ตัวพร้อมกับโขงช้างซึ่งมีแม่พังหางทองเป็นแกนนำครับที่อยู่ด้านหน้าฝั่งซ้ายมือคือแม่ด้วนนะครับนี่ครับแม่ด้วนครับข่าวล่าสุดของแม่ด้วนนะครับหลังจากเหตุการณ์ในวันนี้โขงช้างก็ยังปรากฏตัวอยู่ที่บริเวณทุ่งเขาเขียวซึ่งนำโดยแม่พังหางทองครับส่วนแม่ด้วนนั้นไม่ได้ออกมาโชว์ตัวจนกระทั่งไม่กี่วันที่ผ่านมาแม่ด้วนได้พาน้องเวหาโดยมีน้องสร้อยสุวรรณาคอยดูแลความปลอดภัยครับเดินไปเพียง3ตัวครับมุ่งหน้าไปยังบริเวณจุดที่เรียกว่าผาตะแบกซึ่งหากเลยผาตะแบกไปก็จะเป็นโป่งอาจารย์แมวนะครับก่อนหน้านั้นก่อนที่แม่ด้วนจะเดินทางไปปรากฏโขงของแม่บุษบากินดินโป่งนะครับพร้อมยอดตัวตึงอย่างเมคาคุณชรและคุณเชียงรวมทั้งน้องไพลินและกาวใจครับโขงแม่ด้วนเดิมทีนั้นอยู่กับโขงแม่บุษบานะครับก็จะมีสมาชิกในโขงที่เป็นตัวตึงก็คือภูผาไพลินและเมคาจนกระทั่งแม่ด้วนคลอดน้องเวหาก็แยกไปอยู่เพียงลำพังครับก็มีแม่พังหางทองที่คอยดูแลนะครับและแม่ด้วนก็ไปๆมาๆครับไม่ได้อยู่ประจำโขงของแม่พังบุษบาแม่พังบุษบาก็ยังดูแลสมาชิกภายในโขงและก็ไปรวมกับแม่ด้วนเป็นบางครั้งนะครับหลังจากที่แม่ด้วนโชว์ตัวก็อาจเป็นไปได้ว่าถึงเวลาที่จะต้องกลับไปยังถิ่นอาศัยครับก็คือบริเวณโป่งอาจารย์แมวซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมของแม่ด้วนและโขงแม่บุษบาและข่าวล่าสุดนั้นแม่ด้วนก็คงเดินวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับที่บริเวณใกล้กับโป่งอาจารย์แมวนี่เองนี่คือข่าวล่าสุดของแม่ด้วนครับในขณะที่แม่พังหางทองและลูกน้อยคือน้องโอเลออนและโอลิฟก็อยู่กับโขงช้างที่บริเวณทุ่งเขาเขียวนะครับก็ยังคงออกหากินอยู่บริเวณนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณทุ่งกวางนะครับเป็นคลิปต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วครับนี่ครับบรรยากาศชื่นมื่นครับทุ่งหญ้าก็เขียวครับเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าด้านหน้าเป็นแอ่งน้ำนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มที่จะมีมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอในการเก็บกักน้ำสำหรับฤดูแล้งครับการที่แม่ด้วนพาน้องเวหาออกมาโชว์ตัวพร้อมกับโขงช้างจำนวนมากไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับก็จะห่างกันประมาณ 3-4 เดือนเลยทีเดียวนี่ก็นับเป็นโอกาสที่ดีครับ
แม่ด้วนได้พาน้องเบหาออกมาโชว์ตัวที่บริเวณทุ่งกวางการที่แม่ด้วนพาน้องเวหาออกมาโชว์ตัวในรอบนี้ก็เป็นรอบที่น้องเวหาอายุครบ1ปีพอดีก็ได้เห็นน้องเวหาล่ะครับรวมทั้งวิวัฒนาการและก็ต่างล่ำลือกันครับว่าน้องเวหานี้ถอดพิมพ์พี่เลี้ยงอย่างน้องสร้อยสุวรรณาและพี่ชายอย่างภูผาเริ่มจะเด่นชัดขึ้นครับแน่นอนว่าเราเอฟซีของน้องเวหาจะต้องไม่ผิดหวังตอนนี้ของช้างก็เดินกินไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับหญ้าก็ขึ้นมาจนถึงเอวเลยครับช้างตัวเล็กตัวน้อยก็เห็นแต่หัวนะครับแสดงว่าหญ้านั้นค่อนข้างสูงพอสมควรครับนี่คือภาพมุมกว้างครับของพื้นป่าเป็นเหตุการณ์ที่แม่ด้วนได้พาสมาชิกมารวมตัวกันและพาน้องเวหาออกมาโชว์ตัวที่บริเวณทุ่งกวางนะครับโอกาสแบบนี้ก็หาชมได้ยากครับนี่คือโอไลออนนะครับเป็นบรรยากาศในช่วงเวลาเย็นมาดูว่าน้องเวหาโตขนาดไหนแล้วนะครับตอนนี้ลูกช้างอายุไล่เรียงกันหลายตัวนะครับหากไม่มีลักษณะเฉพาะจริงๆตอนนี้ก็แยกยากเลยนะครับมาดูว่าน้องเวหาอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ของช้างก็ค่อยๆเดินไปตามทุ่งหญ้าและแนวป่าครับท้ายสุดนั้นน่าจะเป็นแม่ด้วนนะครับสังเกตจากหางของแม่ด้วนครับนี่ครับตามที่ลูกศรชี้นะครับตามมาด้วยน้องสร้อยสุวรรณาแน่นอนว่าที่เดินไปด้านหน้าของแม่ด้วนก็คือน้องเวหาอย่างแน่นอนครับนี่ครับที่กำลังเดินนำหน้าของแม่ด้วนในขณะที่แม่ด้วนก็ใช้งวงเกี่ยวหญ้าสะบัดไปมานะครับสังเกตที่หางครับนี่ครับหางจะสั้นนะครับแบบนี้ก็ชัดเจนครับตอนนี้ของช้างก็เดินเลาะไปตามริมป่านะครับทุ่งหญ้าก็ยังเขียวขจีสวยงามครับหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ต้องรออีกครั้งว่าแม่ด้วนจะพาน้องเวหาออกมาโชว์ตัวเมื่อไหร่นะครับ